าวใหม่สาวแจ่มอีกคนที่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปที่หนุ่มๆถึงกับคลั่งอาจจะไม่เหมือนเสือที่หน้าขยุ่มแต่ก็มีแก้มนุ่มๆให้ขยับนะคะอาหารยังมีกระเพราแต่ถ้าอยากมีคำว่าเราเปิดไฟไว้ก่อนนะครับอยากกินกะเพราขึ้นมาอยากกินกะเพราขึ้นมาทันทีจะเอาคำคมตามกระแสหรือว่าจะเอารักแท้ตลอดไปครับถ้าคุณเจ็บขาเนี่ยไม่ต้องนั่งรถเข็นนะครับเดี๋ยวมานั่งรถเบนซ์ผมได้นะครับผมเกินสเปคไปหน่อยค่ะถึงผมจะไม่ได้ขับ Porsche แต่ผมขับ Vios ครับพี่อ้อนได้ป่ะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เขาไม่อยากนั่งรถเบนซ์อ่ะจริงๆเขาไม่อยากนั่งรถเบนซ์อ่ะจริงๆเอา Vios อ่ะอย่าให้วงการยานยนต์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยฮะแต่ก็เกือบไม่รอดเพราะเรื่องเล็กๆอย่างไม่ทำงานบ้านจนทำให้หนุ่มถึงกับเสียงแตกแบ่งเป็น2ฝ่ายนอกจากไมค์จะไม่เข้าครัวแล้วเนี่ยไมค์ก็ไม่ทำงานบ้านด้วยค่ะอย่างกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยค่ะก็จะไม่ทำเลยเราจะจ้างแม่บ้านแต่ว่าห้องเราไม่ลกนะคะเพราะว่าจ้างแม่บ้านมาทุกอาทิตย์แล้วก็ซักผ้ารีดผ้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะส่งซักรีดเอาถ้าคบกันแล้วมาบังคับเราแบบให้ทำอาหารให้ทำงานบ้านให้เป็นแบบแม่บ้านซาอย่างเงี้ยเราก็คงอาจจะไม่โอเคเลยก็จะเลิกเลยค่ะผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องตัดสินเพราะว่าไมค์เองก็บอกว่าก็อยากจะได้คนที่รับได้ในจุดนี้แล้วจำเป็นไหมว่าเขาจะต้องแบบมาทำงานบ้านให้เราหรือว่าก็ไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องค่ะไม่ต้องเพราะว่าถ้าห้องเนี่ยเราก็จ้างแม่บ้านอยู่แล้วเสื้อผ้าเราก็ส่งซักอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องทำให้ค่ะแต่ว่าแค่อยากให้เขาเข้าใจและรับเราได้ในสิ่งที่ว่าแล้วเราโอเคเราไม่ทำตรงนี้นะอย่ามาบังคับเราให้เป็นแม่บ้านก็พอให้รู้คอนดิชั่นตรงนี้ไว้ใช่ค่ะทีนี้ลองดูความคิดของหนุ่มๆกันดูบ้างนะฮะเบคทำอะไรอ่ะซ้อมทำงานบ้านครับผมเบ๊กอะไรครับผมนี่คือเห็นเปิดไฟเลยแล้วเขาไม่ทำงานบ้านซ้อมเลยซ้อมสิซ้อมเลยนะฮะซ้อมเลยคือผมคิดว่าการที่ว่าสิ่งที่เขาไม่ทำอะไรแต่เขาก็ยังมีเขาก็ยังออกไปผมเดาว่าคุณก็ไม่ทำงานบ้านไม่ผมทำผมไม่บอกเลยว่าผมทำแต่ว่าผมกำลังท้าความอยู่นะต้องใจเย็นขอโทษครับไองานบ้านที่คุณบอกคุณทำอะไรอ๋อผมก็ทำงานบ้านครับผมก็ทำในส่วนที่ผมควรทำก็คืออย่างห้องผมเองเงี้ยผมก็เพิ่งทำเองเนี่ยผมก็ทำประจำอยู่แล้วครับทุกอาทิตย์ก็คือผมก็ไปเช็ดฝุ่นเลยผมก็ไม่ชอบฝุ่นเท่าไหร่เห็นก็จะทำเองก็เช็ดไปเรื่อยอ่ะสองสามชั่วโมงก็ทำไปเรื่อยมันก็สนุกดีรีดผ้าเอวดิโกการแสดงไงการแสดงที่ผ่านที่ผ่านหูจุนน่ะคุณมองยังไงคุณเปิดไฟผมว่าผู้หญิงสมัยนี้เขาสามารถซัพพอร์ตเราได้ทางอื่นที่มันไม่ใช่แค่งานบ้านนะแต่ส่วนตัวผมก็ทำอยู่แล้วด้วยเอาเป็นว่าตามใจถ้าเขายังอาบน้ำอยู่ผมก็โอเคไม่ต้องมาโกรธอ๋อโอเคไอ้จุนบอกว่าถ้าตามใจเขายังอาบน้ำอยู่ก็แปลว่าโอเคแล้วครับไม่ได้สกปรกอะไรขนาดนั้นผมอยากให้คุณเดชกับจุนเลยฮะโอเคมีทำงานบ้านเปล่ามีทำงานบ้านเปล่าทำหรอทำอะไรบ้างจริงๆก็กวาดบ้านเหมือนกันเก็บห้องที่ชอบพับที่นอนทุกเช้าแม่ทำงานบ้านหรือเปล่าคะทำครับทำอะไรบ้างหรอคะกวาดบ้านซักผ้าก็ทุกอย่างครับทำของตัวเองอะฮะไปเดทกันดีๆ